นกกระสาปากพั่วเป็นนกที่มีถิ่นกำเนิดในหนองน้ำของแอฟริกาตะวันออกมันเป็นนักล่าที่เก่งกาจและเป็นสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์แต่ก็เป็นสัตว์ที่น่ากลัวสำหรับผู้อยู่อาศัยในดินแดนที่มันครอบครองนกชนิดนี้มีอะไรหลายๆอย่างที่ค่อนข้างแปลกเมื่อเทียบกับนกชนิดอื่นและนี่คือ9ข้อเท็จจริงของนกกระสาปากพั่วถ้าดูแล้วชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งหรือหากต้องการสมัครสมาชิกก็ทำได้เช่นกันนะครับข้อที่1ลูกนกที่เพิ่งเกิดจะพยายามฆ่าพี่น้องตัวเองนกกระสาปากพั่วเป็นสัตว์ที่ขี้อายเราจึงไม่ค่อยเห็นพฤติกรรมของลูกนกในรังถึงกระนั้นนักวิจัยกลุ่มหนึ่งก็โชคดีพอที่จะสังเกตเห็นนกเหล่านี้ในธรรมชาติและมันก็ไม่ได้ทำให้รู้สึกอบอุ่นใจอย่างที่คิดแถมกลับทำให้รู้สึกน่ากลัวกว่าเดิมพวกเขาพบว่ารังหลายแห่งที่มีลูกนก2ตัวพวกมันมักจะเกิดห่างกันประมาณ5วันดังนั้นลูกนกตัวแรกจึงตัวใหญ่กว่าตัวที่2แต่แทนที่จะต้อนรับน้องของมันมันเลือกที่จะทำร้ายมากกว่าซึ่งจากการเฝ้าศึกษาก็พบว่ามีหลายครั้งที่ลูกนกที่โตกว่าจะทำร้ายน้องของมันจนถึงขั้นเลือกตกยางออกมันจะขับไล่น้องของมันไปอยู่ด้านข้างของรังเมื่อพ่อแม่มาถึงพ่อแม่จะดูแลลูกนกที่โตกว่าปกป้องลูกนกคนโตจากแสงอาทิตย์ด้วยปีกและจะคอยให้อาหารจากปากส่วนลูกนกที่อายุน้อยกว่าอาจจะถูกบังคับให้ออกจากรังมันจะไม่ได้รับการดูแลและจะตายลงอย่างช้าๆเนื่องจากการขาดอาหารหรือไม่ก็โดนสัตว์อื่นกินด้วยเหตุนี้นกกระสาปากพั่วจึงมักจะจบลงด้วยการเลี้ยงลูกเพียงตัวเดียวข้อที่2นกกระสาปากพั่วมักกัดหัวเหยื่อก่อนที่จะกินเป็นเพราะปากใหญ่ๆของนกกระสาปากพั่วเลยทำให้หน้าตามันดูน่ากลัวแปลกๆแต่บางคนก็ว่ามันดูโง่แต่จริงๆแล้วปากของมันเป็นอาวุธที่อันตรายถึงตายแน่นอนว่ามันดูเหมือนรองเท้าหรือพั่วอย่างไรก็ตามนกกระสาปากพั่วนั้นไม่ควรจะถูกล้อเล่นเพราะในมุมมองของเหยื่อปากของนกชนิดนี้มันน่ากลัวกว่าที่คิดนกพวกนี้ส่วนใหญ่จะล่าเหยื่อที่พอดีคำเช่นปลาไหลปลาปอดปลาดุกและพวกมันก็ไม่ลังเลที่จะล่ากิ้งก่างูหรือลูกจระเข้หลังจากนำร่างของเหยื่อเข้าไปในปากแล้วมันจะอ้าปากอีกครั้งมันจะทำจนกว่าหัวของเหยื่อจะโผล่ออกมาด้านนอกจากนั้นจะงอยปากอันแหลมคมและแข็งแรงจะปิดลงอย่างแรงอีกครั้งด้วยเหตุนี้หัวของเหยื่อจะขาดออกก่อนที่มันจะกินเข้าไปข้อที่3นกกระสาปากพั่วสามารถสร้างเสียงดังเหมือนปืนกลโดยปกติแล้วนกชนิดนี้ไม่ค่อยจะร้องหรือส่งเสียงมากนักแต่เมื่อมันพบกับนกที่มีแนวโน้มที่จะเป็นคู่ครองของมันนกกระสาปากพั่วจะส่งเสียงที่คล้ายกับการยิงปืนกลมันยังถูกเอาไปเปรียบเทียบกับการเรียกหาคู่ผสมพันธุ์ของฮิปโปอีกด้วยและนี่คือตัวอย่างเสียงของนกชนิดนี้ข้อที่4นกกระสาปากพั่วสามารถเอาชนะจระเข้ได้อย่างที่รู้กันนกกระสาปากพั่วมักจะกินปลาทุกชนิดที่เข้าปากมันได้เช่นปลาปอดและปลาไหลอย่างไรก็ตามไม่ใช่เรื่องแปลกที่มันจะจับสัตว์เลื้อยคลานเช่นกันรวมถึงตะกรวดและลูกจระเข้นกเหล่านี้มีปากที่แข็งแรงจะงอยปากของมันกว้างและแบนทำให้พวกมันสามารถจับจระเข้ตัวเล็กและตัดหัวได้อย่างง่ายดายเพราะว่ามันไม่ใช่แค่การล่าเอาชีวิตรอดเท่านั้นมันไม่ค่อยกลัวและจะจับสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่กว่ามัน2เท่าหากสัตว์อื่นทำให้นกกระสาปากพั่วรู้สึกถึงภัยคุกคามนกที่เหมือนไดโนเสาร์ชนิดนี้ก็จะไม่รีรอที่จะสู้อย่างเต็มกำลังเคยมีรายงานการพบเห็นนกกระสาปากพั่วต่อสู้กับจระเข้แม่น้ำนายตัวเต็มวัยมันทำร่วมกับนกขนาดใหญ่อื่นๆรวมถึงสายพันธุ์ของมันเองแม้พวกมันจะไม่ชนะทุกการต่อสู้แต่นั่นไม่ได้หยุดพวกมันหากอาหารมีน้อยพวกมันก็เต็มใจที่จะสู้กับสัตว์ทุกขนาดเพื่อให้ได้อาหารมาข้อที่5นกกระสาปากพั่วอาจจะสูงได้เท่ากับมนุษย์นกกระสาปากพั่วไม่ใช่นกที่มีกล้ามเนื้อมากแต่แม้มันจะตัวใหญ่แต่ก็มีน้ำหนักเพียง7กิโลกรัมเท่านั้นกันนั้นนกกระสาปากพั่วยังคงมีขนาดใหญ่มากในแง่ความสูงพวกมันสูงได้ถึง 1.5 เมตรปีกของมันกว้างได้มากกว่า2เมตรจะงอยปากที่แหลมคมของมันก็ใหญ่เกินธรรมดาซึ่งอาจจะยาวได้ถึง30เซนติเมตรและกว้าง15เซนติเมตรมันเป็นนกที่สูงในระดับที่สามารถจ้องมองตามนุษย์ผู้ใหญ่บางคนได้ด้วยซ้ำมันสามารถยืนได้หลายชั่วโมงโดยไม่กระพริบตาดังนั้นใบหน้าที่กำลังพักผ่อนของมันอาจจะดูเหมือนสายตามรณะที่กำลังจ้องมองใครอยู่ข้อที่6บางวัฒนธรรมเชื่อกันว่ามันจะนำโชคร้ายมาให้แม้จะมีสัตว์นักล่าเพียงไม่กี่ตัวที่สามารถล่ามันได้แต่นกกระสาปากพั่วก็เป็นสัตว์ที่หาได้ยาก
ในธรรมชาติมีนกเหล่านี้น้อยกว่า 5,000 ตัวซึ่งมนุษย์เป็นต้นเหตุแหล่งที่อยู่อาศัยของพวกมันกำลังถูกทำลายและนกมักจะถูกล่าโดยมนุษย์เช่นกันกระนั้นสาเหตุใหญ่ที่สุดประการหนึ่งสำหรับวิกฤตของพวกมันคือเรื่องของไสยศาสตร์มีคนบางกลุ่มเชื่อกันว่านกเหล่านี้เป็นตัวโชคร้ายสันนิษฐานว่านกกระสาปราบขั้วจะนำโชคร้ายมาสู่ผู้ที่พบเห็นในวันนั้นๆชนเผ่าพื้นเมืองจำนวนมากจะจงใจฆ่าพวกมันเพื่อชำระล้างดินแดนของตนจากรางร้ายซึ่งพวกเขาเชื่อว่านกเหล่านี้นำมาน่าเศร้าที่การปฏิบัติเหล่านี้ทำให้นกชนิดนี้ต้องสูญพันธุ์ไปในหลายพื้นที่ของแอฟริกาข้อที่7พวกมันชอบแหล่งน้ำที่มีออกซิเจนน้อยพวกมันจะแสวงหาน้ำที่มีออกซิเจนต่ำโดยเฉพาะเพราะแหล่งน้ำแบบนี้จะบังคับให้เหยื่อของมันต้องขึ้นมาบนผิวน้ำบ่อยขึ้นทำให้กระบวนการล่าของพวกมันง่ายและเร็วขึ้นนกกระสาปราบขั้วสามารถยืนนิ่งๆได้หลายชั่วโมงและด้วยแหล่งน้ำที่เหมาะสมจะทำให้มันสามารถหาเหยื่อได้ง่ายกว่ามากและมันก็ไม่ต้องยืนรอเหยื่อนานๆอีกด้วยโดยลักษณะที่ไม่ธรรมดาอีกประการหนึ่งที่นกกระสาปราบขั้วชอบคือแหล่งน้ำที่มีฮิปโปอยู่ในนั้นฮิปโปโปเตมัสสามารถให้ประโยชน์แก่มันได้เมื่อฮิปโปจมอยู่ในน้ำมันจะบังคับให้ปลาขึ้นมาใกล้ผิวน้ำช่วยให้พวกมันจับปลาได้ง่ายขึ้นข้อที่8นกชนิดนี้ขับของเสียเพื่อทำให้ร่างกายเย็นลงยูโรไฮโดรซิสเป็นการกระทำที่นกขนาดใหญ่เช่นนกกระสาปากพั่วและนกกระสาชนิดอื่นใช้ทั่วไปหมายถึงเมื่อสัตว์ถ่ายของเสียของตัวเองเพื่อลดอุณหภูมิของร่างกายอุจจาระของพวกมันเป็นของเหลวคล้ายกับขี้นกทั่วไปซึ่งจะระเหยไปหลังจากนั้นไม่นานมันเป็นนกที่มีเลือดอุ่นไหลเวียนอยู่ที่ขามันจึงใช้ความร้อนในการระเหยของเสียและทำให้การไหลเวียนโลหิตเย็นลงดังนั้นคุณจะเห็นนกจำพวกนกกระสาเหล่านี้ถ่ายของเสียใส่ขาเพื่อลดอุณหภูมิของร่างกายได้ตลอดทั้งวันข้อที่9นกพวกนี้มีอายุยืนได้ถึง35ปีนกเหล่านี้เริ่มต้นชีวิตในรังที่พ่อแม่สร้างขึ้นท่ามกลางสวนที่ร่มรื่นของหนองน้ำในขณะที่นกตัวเมียสามารถวางไข่ได้ถึง3ฟองแต่โดยปกติแล้วจะมีสมาชิกเพียงตัวเดียวในแต่ละคอกเท่านั้นที่จะรอดซึ่งก็เป็นไปตามเหตุผลข้อที่1จากนั้นลูกนกจะอยู่กับพ่อแม่ในช่วง 2-3 เดือนแรกของชีวิตโดยทั่วไปแล้วนกกระสาปราบขั้วจะเริ่มล่าสัตว์โดยมีพ่อแม่คอยดูแลเมื่ออายุ3เดือนครึ่งการมีปฏิสัมพันธ์กับสมาชิกตัวอื่นของนกชนิดนี้ถือว่าเป็นเรื่องผิดปกติเนื่องจากนกจะวางรังเพียง3รังต่อ1ตารางกิโลเมตรและมันจะเริ่มผสมพันธุ์เมื่ออายุได้3ปีและสามารถอยู่รอดได้นานถึง35ปีหรืออาจนานกว่านั้นสรุปมาก็อย่างที่เล่าคือหากดูจากภาพแล้วมันก็เป็นนกที่ดูหน้าตาประหลาดแล้วมันก็ดูน่ากลัวด้วยแต่มันไม่ได้เป็นอันตรายกับมนุษย์นะและหลายคนอาจจะคิดสงสัยคล้ายกับผมตอนที่ไม่รู้จักมันว่ามันบินได้หรือเปล่าดูทรงแล้วไม่น่าจะบินได้แต่บอกเลยว่านกชนิดนี้บินได้แถมบินเก่งด้วยคงเหมือนกับ Airbus Beluga เครื่องบินที่ไม่น่าจะบินขึ้นไปได้แต่ก็บินได้เฉยแถมยังขนของหนักมากๆได้อีกเอาล่ะก็จบแล้วนะครับสำหรับเรื่อง9ข้อเท็จจริงของนกกระสาปากพั่วสุดท้ายก็หวังว่าข้อมูลส่วนนี้จะมีประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อยถ้าดูแล้วชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์เป็นกำลังใจหรือจะสนับสนุนค่าขนมผ่านช่องทางขอบคุณให้กับช่องสิงสาราศาสตร์กันได้นะครับสำหรับตอนนี้ก็ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย